มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพิธีเกียรติยศนักกีฬาประจำปี2562เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้จัดการทีมกีฬาอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เกษณีวิทูลชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประธานในพิธีและกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาท่านคณบดีท่านผู้บริหารเลขาธิการสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมกีฬาผู้จัดการทีมครูผู้ฝึกสอนนักกีฬาและผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานและเป็นประธานในงานวันเกียรติยศนักกีฬาในปีนี้มีผู้ได้รับเสื้อสูตรสามารถนักกีฬาจำนวน35ชุดและรางวัลโลกเกียรติยศดังต่อไปนี้ 1. รางวัลนักกีฬาดาวรุ่งจำนวน11รางวัล 2. รางวัลนักกีฬาดีเด่นจำนวน1รางวัล 3. รางวัลทีมกีฬาดีเด่นจำนวน2รางวัล 4. รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นจำนวน12รางวัล 5. รางวัลผู้จัดการทีมดีเด่นจำนวน5รางวัล 6. รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นจำนวน5รางวัล 7. รางวัลชุมนุมกีฬาดีเด่นจำนวน12รางวัล 8. รางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าจำนวน1รางวัล 9. รางวัลผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมดีเด่นจำนวน6รางวัลทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่24กรกฎาคม2563ณออเดทอเรียมฮอลล์อุทยานการเรียนรู้ป่วย100ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต